สวัสดีครับผมกทาจีนวัญชรแห่งตะเคียงหว่องทักษี่หวงเต๋อเฉียนทั้งจีนกลางแต้จิ๋วกวางตุ้งเลยนี่อาม่าตั้งชื่อให้นะครับหลายท่านถามอาจารย์กทาคะอยากจะทราบโง่เฮงคนรวยค่ะเพราะหนูจะได้รู้ว่าหนุ่มๆที่มาจีบหนูเนี่ยคนไหนรวยจริงหรือไม่รวยจริงหรือคนไหนมาอวดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาดูกันว่าใครรวยจริงไม่รวยจริงหรือว่าผู้หญิงจะทำยังไงจะดูว่าเขารวยจริงไม่รวยจริงนะฮะแล้วหนูจะได้รู้หนูจะได้ไปเสริมให้ถูกหนูจะได้รวยกับเขาบ้างนี่นะโง่เฮงคนรวยดูได้ง่ายนิดเดียวครับดูอยู่ 3-4 ที่ครับเนินทั้ง5ก็คือลักษณะดีโง่เฮงอวัยวะทั้ง5ก็คือลักษณะดีโง่เฮงของหน้าเรานะครับหูตาจมูกปากคิ้วเนินหน้าผากเนินจมูกเนินคางและเนินแก้มทั้ง2นอกจากมีความสัมพันธ์กันแล้วความสำคัญคือเราดูที่หน้าผากครับหน้าผากจะต้องดูสวยนูนเด่นแต่ต้องไม่โหนกจนมากไปหรือไม่ยุบจนมากเกินไปนะครับจะต้องมีความสัมพันธ์กับเนินทั้ง5ด้วยนะฮะเพียงแต่หน้าผากนั้นจะต้องเป็นเนินที่ดูเด่นเป็นพิเศษหน้าผากแบบไหนที่ว่าเด่นครับหน้าผากที่เรียกว่ากว้างและยาวหน้าผากกว้างแต่แคบมีนะฮะก็คือลักษณะคือกว้างแบบนี้แต่แคบก็คือเนินผมลงมาอันนี้คือเรียกว่าหน้าผากแคบส่วนหน้าผากกว้างลักษณะแบบนี้คือสูงนะฮะแต่ข้างๆแคบลงทั้งสองแบบนี้แปลว่าอาจจะรวยได้กับแปลว่าทะเยอทะยานแต่ยังไม่มีครับถ้าลักษณะดีคือต้องกว้างและยาวด้วยนะฮะอันนี้สำคัญถ้าดีสวยนูนเด่นสีสำคัญด้วยสีออกขาวแบบสดใสมีเลือดฝาดเยอะๆนี้แปลว่าเด่นมีเกณฑ์ดีและรวยแล้วการทำศัลยกรรมต่างๆช่วยได้ไหมช่วยได้แล้วช่วยได้ดีไหมช่วยได้ดีในช่วงเวลาที่เมื่อคุณแก้ไขลักษณะของรูปหน้าผากแล้วมันยังอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วมันผิดเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบี้ยวมันก็จะส่งผลเสียไปได้อีกหนึ่งก็คือสมมติว่าตีนผมของเรานี่วัยรุ่นชอบมากในการกันตีนผมทั้งข้างๆทั้งข้างบนช่วยได้ไหมคะช่วยได้ครับแล้วดีด้วยครับถ้ากันออกมาแล้วได้รูปหน้าและส่งผลให้หน้าผากนั้นดูมีพลังและสวยขึ้นหนุ่มๆและสาวๆนั้นก็จะมีรายรับเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ดีขึ้นเพราะว่าเป็นเนินอาชีพหน้าผากนี่ถือว่าเป็นเนินอาชีพนะฮะจะส่งผลดีในเรื่องของการทำการค้าการทำมาหากินความก้าวหน้าในเรื่องของงานและมีผู้ใหญ่ส่งเสริมต่อไปนั่นก็คือลักษณะของคิ้วครับลักษณะของคิ้วที่ดีนั้นเราใส่ใจว่าขนคิ้วต้องไม่ติดกันจนเป็นเส้นเดียวกันถ้าคุณมีขนคิ้วติดกันมากจนเกินไปคือเห็นได้ชัดเจนก็พยายามถ้าเป็นผู้หญิงจะง่ายหน่อยนั่นก็คือกันหรือถอนนะฮะถ้าเป็นท่านชายก็อาจจะต้องแก้ไขโดยการถอนอย่างเดียวใช้แหนบหน่อยเพราะมันจะขึ้นบ่อยนะฮะก็ต้องพยายามกันให้ดูได้รูปนะฮะแล้วก็อย่าเกิดบาดแผลในช่วงระหว่างที่กันหรือว่าถอนอีกหนึ่งลักษณะก็คือจมูกครับเนินจมูกและปีกจมูกจะบอกให้รู้ว่าเราพอมีกับเขาไหมนั่นคือไม่ว่าจมูกคุณจะแบนโด่งอย่างไรก็ตามสำคัญคือต้องมีเนินเนื้อของจมูกที่สวยแล้วมีผิวของจมูกที่ดีนะครับผิวของจมูกที่ดีเนี่ยต้องไม่มันเยิ้มผิวของจมูกที่ดีต้องไม่มีรูขุมขนที่หยาบเกินผิวของจมูกที่ดีเนี่ยจะต้องไม่ละเอียดมากจนเกินไปแต่ต้องดูมีสุขภาพดีนะฮะและที่สำคัญปีกจมูกต้องพอมีด้วยอันนี้จะเก็บซับได้อยู่นะฮะถ้าดูทั้ง3อย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ได้ว่าหน้าผากคิ้วจมูกเขาพอจะมีซับหรืออยู่ในเข้าขั้นรวยได้หรือไม่ทั้งชายและหญิงและนี่คือคำตอบครับ